เอามาทำอะไรอะตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะถ่าย Galaxy Note กันหรอใช่แล้วมือขวาพี่กิมถืออะไรอยู่ชื่อหน้าเอสเพนนั่นแหละค่ะอุปกรณ์การกินของคนนี้เอาจริงเหรอพกไปร้านติ่มซำได้นี่คือประโยชน์ที่แท้จริงของ Galaxy S Pen เมื่อคุณซื้อมาที่แหละครับ Galaxy Note สำหรับสายเขียวรักโลกไปกินร้านอาหารไม่จำเป็นที่ต้องใช้ตะเกียบใช้ครั้งเดียวอีกต่อไปเพราะคุณมี Galaxy S Pen ไม่ใช่สิโว้ยไอฟีเจอร์นี้เนี่ยคือใครอยากจะใช้ก็ใช้นะคือมันกันน้ำกันฝุ่นล้างน้ำไม่ได้คือกินสกปรกเนี่ยก็ไปทำอย่างนั้นได้จริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบฟีเจอร์ที่แท้จริงของมันเว้ยย้อนรอยนิดนึงก่อนแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องไอ้ปากกาเนี่ยคือต้องบอกงี้ไว้ว่าปากกากับสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันมาโดยตลอดสักประมาณ 10-15 ปีที่แล้วตอนช่วงที่สมาร์ทโฟนมันยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงยุคแบบที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้นะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนแต่ก่อนเนี่ยทุกเครื่องต้องมีปากกาด้วยกันทั้งสิ้นเพราะว่าไอ้ตัวหน้าจอที่รับการสัมผัสมันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแบบ resistive ซึ่งมันจะเป็นการรับแรงกดนะครับผมแต่ว่าหน้าจอสมัยนี้หลังจากยุคของ iPhone เมื่อ iPhone เข้ามาหน้าจอมันเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ใหม่มันใช้เป็นแบบ capacitive จนทำให้มีวาทะเด็ดจากทาง Steve Jobs ในวันที่เปิดตัว iPhone เป็นครั้งแรกเนี่ยเขาใช้คำว่า Who wants a stylus Who wants a stylus ใครมันจะไปต้องการไอตัวปากกานี้เนี่ยซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าสมาร์ทโฟนทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยก็ไปปรับตัวเนี่ยมาใช้เป็นหน้าจอแบบสามารถใช้นิ้วแตะทำให้มีการใช้ปากกาเนี่ยนับตั้งแต่ตอนช่วง iPhone แรกออกมาตั้งแต่ปี2008ไม่ดิทำให้เหล่าสมาร์ทโฟนที่ออกมาหลังจากปี2007เริ่มที่จะไม่มีปากกากันมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึง Galaxy Note ตัวแรกเนี่ยออกมาเมื่อปี2011พร้อมกับหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่เลยกลายเป็นว่าปากกาและสมาร์ทโฟนเริ่มกลับมาคู่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้บน Galaxy Note เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่ทางตัว Samsung เองเนี่ยไปได้มาจากทางวาคอมนะครับสามารถเขียนลงไปได้อย่างแม่นยำรับแรงกดต่างๆได้โดยที่ตัวของปากกาเองไม่ต้องมีแบตไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรกับตัวของสมาร์ทโฟนเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีคนพยายามที่จะทำตามแต่ว่าก็จะไม่มีใครที่มีเทคโนโลยีเดียวกับตัว Galaxy Note แต่อย่างใดนะครับหรือว่าตัวของทาง iPad เองที่จะมีปากกาอย่างตัว Apple Pencil ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ยังต้องชาร์จแบตหรืออย่าง Huawei M Pen เนี่ยเขาก็ต้องชาร์จแบตก็จะยังไม่เหมือนกับตัวของ S Pen ซะทีเดียวนะครับเพิ่งจะมีมาช่วงหลังๆของ S Pen นี่แหละที่มันจะต้องเริ่มชาร์จแบตบ้างแต่ไม่ใช่การชาร์จแบตเพื่อการเขียนนะแต่เป็นการชาร์จแบตเพื่อใช้ฟังก์ชันของตัว Bluetooth ต่างหากนะครับแต่มาจนถึงตอนนี้เนี่ย Galaxy Note ออกมาถึง8ปีแล้วเนี่ยก็ยังมีคนถามว่าสรุปว่า Galaxy S Pen เนี่ยมันจำเป็นมั้ยเนี่ยเอางี้ก่อนดีกว่าเหตุผลที่หลายๆคนบอกว่าปากกากับสมาร์ทโฟนมันไม่ได้จำเป็นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือเขาจะบอกว่าไม่ได้ใช้งานเขาไม่ได้ชอบวาดๆเขียนๆขนาดนั้นเอาไปก็เหมือนเป็นภาระมากกว่าอย่างที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของความยุ่งยากคือขี้เกียจพกขี้เกียจชาร์จแล้วก็แบบที่3พอมันไม่ได้วาดเขียนขี้เกียจพกก็ไม่รู้จะได้ใช้งานหรือเปล่าก็เลยคิดว่าไม่มีประการที่กว่าจากทั้ง3ข้อเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ผิดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณต้องการจะใช้สมาร์ทโฟนสักเครื่องนึงแล้วคุณต้องซื้ออุปกรณ์แยกเสริมมันก็อาจจะไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าด้วยตัว Galaxy Note ที่มันมีให้มาเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการพกไม่ต้องกลัวหายแล้วก็เรื่องชาร์จแบตก็ไม่มีใช่มั้ยเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดจะใช้ Galaxy Note 10เนี่ย S Pen เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าการวาดเขียนหรือเปล่าครับอ่ะแต่ก่อนที่จะพูดต่อเดี๋ยวเคลียร์ของสักนิดนึงก่อนแล้วกันS Pen ของ Galaxy Note โดยเฉพาะ Galaxy Note 10เนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือว่ามันจะไม่ได้เป็นปากกาต่อไปมันจะเริ่มมีความสามารถอื่นๆที่ทำให้ตัวมันเองเนี่ยจะคล้ายไม้กายสิทธิ์มากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะสั่งงานเจ้าตัว Galaxy Note 10ได้จากระยะไกลต่างหากแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ต่างๆของตัว S Pen ก่อนละกันอันนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ Galaxy Note หลายๆตัวที่มี S Pen เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะเราสามารถเขียนลงไปบนคีย์บอร์ดแล้วมันจะเปลี่ยนจากลายมือของเราเนี่ยกลายเป็นตัวอักษรต่างๆแทนที่เราจะต้องมานั่งพิมพ์ใช่ไหมถ้าพิมพ์ไม่เก่งก็สามารถที่จะเขียนจดๆลงไปแล้วมันก็จะแปลงลายมือของเราเนี่ยให้กลายเป็น
ข้อความต่างๆได้เลยทันทีครับแล้วไม่ยังเป็นต้องเขียนไปทีละตัวอักษรด้วยนะสามารถเขียนพีเป็นประโยคแล้วมันก็แปลงทันทีที่ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าการมีปากกาเนี่ยมันก็จะแม่นกว่าการใช้นิ้วลากทีละตัวอักษรแน่นอนและอย่างที่สองที่ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็คือเราสามารถที่จะกดค้างตัวของปุ่มบน S Pen เนี่ยจากนั้นก็ไปลากเพื่อไฮไลท์ข้อความที่เราต้องการและเลือกตัดคัดลอกหรือพวกนี้ได้เลยทันทีและสามารถที่จะกดค้างไว้แล้วก็ลากข้ามไปเพื่อไปก๊อปปี้หรือเอาไปวางที่ไหนก็สามารถทำได้อย่างสะดวกแล้วก็แม่นยำกว่าการใช้นิ้วครับแล้วก็ในบางส่วนที่ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะก๊อปปี้แต่เขาไม่ยอมให้ก๊อปปี้เนี่ย S Pen เนี่ยสามารถลากไฮไลท์คำต่างๆเหล่านั้นก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนอันนี้ Samsung Note นะครับต้องบอกว่าเป็นแอปที่มาคู่กับตัวของ Galaxy Note มาตลอดเวลาอยู่แล้วรุ่นเวอร์ชันก่อนอันนี้อาจจะเป็นตัว S Note เนาะเราสามารถที่จะเขียนข้อความต่างๆเนี่ยใน Samsung Note แล้วมันก็จะเปลี่ยนลายมือของเรานะครับให้กลายเป็นตัวอักษรได้ทันทีเราสามารถที่จะทำ formatting จัดตัวอักษรใส่สีเพิ่มขนาดพวกนี้เนี่ยได้ใน Samsung Note ได้เลยโดยที่ตัวฟังก์ชันที่มาใหม่ในตัว Galaxy Note 10เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเขียนประโยคยาวๆเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าๆอย่างนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาสั่งให้มันแปลงลายมือของเรากลายเป็นตัวพิมพ์ได้ง่ายๆนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะ export เพื่อที่จะเอาไปใช้ทำงานต่อใน Word หรืออะไรพวกนี้ก็ตามทีเนี่ยตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะ export ได้ไม่ว่าจะเป็น PDF ไม่ว่าจะเป็น JPEG ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word ก็ตามทีถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแชร์lecture อะไรพวกนี้เนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายๆเลยครับฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่น่าจะถูกใจหลายๆคนที่ชอบจดๆมากๆคือหลายๆครั้งเนี่ยเราก็แบบอยากที่จะรีบๆเขียนไอเดียที่มันผุดขึ้นมาใช่ไหมเราถ้าเกิดว่าต้องมานั่งเปิดแอปนู่นนี่นั่นบางทีคือไอเดียมันก็หายไปแล้วดึงปากกามานี้เจอ screen of memo เลยเขียนๆจดๆลงไปตรงนี้ก็สามารถที่จะถ่ายทอดความคิดของเรานะตอนนั้นเนี่ยออกมาได้ดีกว่าซึ่งใน Galaxy Note 10เนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกสีของปากกาใน Screen of Memo ได้แล้วนะคือจะไม่เรื่องเยอะไม่มากสิ่งเหมือนตอน Galaxy Note 9ที่บอกว่าถ้าเกิดคุณอยากที่จะเปลี่ยนสีของในปากกาใน Screen of Memo เนี่ยซื้อปากกาแท่งใหม่เยอะมากแล้วก็ตัว Screen of Memo ตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาไปใช้เขียนแก้ไขต่อใน Samsung Note ได้ทันทีนะครับส่วนฟีเจอร์นี้ครับน่าจะถูกใช้งานเยอะที่สุดใน Galaxy Note แล้วก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ที่เขียนลงไปบนหน้าจอเลยแคปรูปตรงนี้มาเนี่ยแล้วก็เขียนนู่นนี่โน่นปุ๊บออกไปโดยเฉพาะสำหรับนักแคปนี้แทนที่ว่าเราจะแคปแล้วก็ส่งไปธรรมดาเราสามารถที่จะแคปเสร็จปั๊บเอาปากกา S Pen เนี่ยวงเขียนทำให้เวลาที่อยากจะครอปอะไรพวกนี้ทันทีเนี่ยก็สามารถทำได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าส่วนตัวจะเห็นว่ามันเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับคือแทนที่ว่าเราจะสามารถเขียนคอมเมนต์พวกนี้เนี่ยในขนาดหน้าจอที่มันใหญ่มันเต็มเนี่ยมันก็จะเล็กลงไปนิดนึงอยากจะแก้ไขเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายว่าต้องซูมเข้าไปเพื่อที่จะไปเขียนอะไรประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อดีที่อยากจะตัดครอปพวกนี้ได้ง่ายแต่การเขียนคอมเมนต์ด้วยหน้าจอเล็กๆเนี่ยมันก็จะลำบากขึ้นนิดนึงนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผม Air Command เราสามารถเรียกคำสั่งพิเศษของ S Pen ขึ้นมาได้มันก็จะมีฟีเจอร์ที่สะดวกอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันอย่างเช่น Translate ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอ่านบทความภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้กำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่อะไรเงี้ยแทนที่จะต้องมานั่งเปิดดิกธรรมดาแค่เรามีเจ้าตัว S Pen เนี่ยเราก็เอาไปจ่อไว้ที่คำศัพท์นั้นๆเนี่ยมันก็จะแปลคำนั้นออกมาให้เราได้อย่างทันทีนะครับก็เรียกว่าเป็นการสะดวกมากๆสำหรับคนที่ต้องการจะศึกษาคำศัพท์ใหม่ๆประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Galaxy Note 10กันสักนิดนึงนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็น Air Action นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ใหม่แบบ 100% เนื่องจากว่ามันมีการรวมเอาฟีเจอร์เก่าที่อยู่ในตัว Galaxy Note 9เนี่ยมาผนวกใส่เข้าไปด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะถูกเรียกว่า Remote S Pen นะครับเราสามารถที่จะควบคุม Galaxy S Pen เนี่ยได้โดยการกดตัวปุ่มบนปากกา S Pen เนี่ยเพื่อสั่งงานได้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการเลื่อนภาพต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า
ปากกาของ S Pen ใน Galaxy Note 10เนี่ยมันจะมีการใส่เซ็นเซอร์เข้าไปเพิ่มอีก1ตัวนอกเหนือจาก Bluetooth ก็ไปนั่นก็คือตัวของไจโรเซนเซอร์นะครับทำให้มันสามารถที่จะจับการเคลื่อนไหวขึ้นลงซ้ายขวาของปากกาเนี่ยได้มันเลยเป็นที่มาของว่าทำไมเราถึงได้เห็นหลายๆคนเนี่ยบอกว่าปากกาของ Galaxy Note 10เนี่ยเป็นเหมือนไม้กายสิทธิ์ Magic Wand อะไรประมาณนั้นนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันสักนิดนึงว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มค้างของบน Galaxy S Pen เนี่ยค้างเอาไว้นะครับแล้วมันก็จะพาเข้ากล้องของบน Galaxy Note 10ได้เลยทันทีเราสามารถสะบัดซ้ายสะบัดขวาเพื่อเปลี่ยนโหมดได้นะครับเราสามารถที่จะว่ายไปทางขวาอย่างนี้นะครับผมเพื่อที่จะทำให้มันซูมไปมากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะสะบัดกลับมาทางซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นการซูมออกนะครับผมไปเรื่อยๆกดค้างเอาไว้อย่างนี้นะมันก็จะเป็นซูมออกไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่สุดของมันนะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนจากกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยแค่สะบัดขึ้นอย่างนี้นะครับผมมันก็จะเปลี่ยนจากกล้องหน้ากับกล้องหลังได้ทันทีแล้วถ้าเกิดว่าต้องการที่จะถ่ายรูปเนี่ยเราก็แค่กดตรงนี้เข้าไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะถ่ายรูปถ้ากดค้างเนี่ยก็สามารถสั่งให้มันถ่ายรูปรัวๆได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการที่จะสะบัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยเราสามารถที่จะกด2ครั้งมันก็จะเปลี่ยนกล้องหน้าทันทีได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเอามาใช้งานมันยากง่ายขนาดไหนส่วนตัวใช้คำว่าไม่ชินละกันอ่ะช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ชินถ้าชินเมื่อไหร่แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้งานยากขนาดนั้นนะครับการใช้งานแอคชั่นตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำงานควบคุมได้เพียงแค่กล้องอย่างเดียวเนาะเราสามารถที่จะใช้ตัว S Pen Air Action เนี่ยร่วมกับแอปอย่าง YouTube ก็ได้นะครับโดยการที่กดปุ่ม1ทีเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการเล่นหรือว่าหยุดก็ได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเพิ่มเสียงเนี่ยก็ให้กด S Pen ค้างไว้แล้วก็สะบัดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มเสียงขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะลดเสียงก็แน่นอนว่าก็แค่กดค้างไว้แล้วก็สะบัดลงมันก็จะกลายเป็นลดเสียงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนไปคลิปต่อไปแล้วนะครับเรากดค้างแล้วก็สะบัดไปด้านขวาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นคลิปต่อไปทันทีนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากกลับมาฟังเพลงนี้ทีนึงกดค้างไว้แล้วสะบัดทางซ้ายนะครับมันก็จะกลับไปเล่นเพลงเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้รองรับแค่ตัวแอปของ YouTube นะครับผมพวกแอปฟังเพลงอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานคำสั่งเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันไอตัวปุ่มที่เรากดค้างไว้เพื่อเข้ากล้องตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกได้เนาะว่าอยากที่จะเอาไปเข้าแอปอะไรนะครับโดยตัวแอปที่รองรับแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวกล้องถ่ายรูปนะครับผมมีพวกมีเดียแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแอปเล่นวิดีโอแอปเล่นเพลง YouTube Spotify จุกต่างๆเหล่านี้รองรับตัว S Pen คำสั่งแบบนี้ได้หมดเลยแล้วก็ยังมีตัวของบันทึกเสียงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะบันทึกเสียงแบบเนียนๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยกดค้างไว้จากนั้นเนี่ยก็กดอีก1ทีเพื่อเริ่มการบันทึกเสียงได้เลยครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแอปอื่นๆอีกเช่นตัวของ Samsung Internetตัว Samsung Note พวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้สั่งงานตัวนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทาง Samsung เนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าได้มีการเปิดให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถเอาตัว SDK ที่เกี่ยวข้องกับตัว Air Action เนี่ยไปพัฒนารองรับตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยในแอปของตัวเองเข้าไปด้วยนะครับและอีกฟีเจอร์ของ S Pen บน Galaxy Note 10ที่มีเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นฟีเจอร์ Screen Recorder นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถทำงานร่วมกับ S Pen ได้ด้วยก็คือเราสามารถที่จะเล่นๆหน้าจอไปจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทำมาร์คให้คนเห็นว่าใช้งานบนหน้าจอตรงนี้เนี่ยจะเล่นยังไงจะใช้ไงเราสามารถใช้ตัว S Pen เนี่ยเขียนกำกับเพื่อบันทึกหน้าจอเราแล้วก็ส่งวิธีเหล่านี้เนี่ยไปให้กับอีกคนนึงเนี่ยอย่างง่ายๆเลยลองนึกภาพสมมติว่าที่บ้านพ่อแม่เขากำลังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันใช้งานยังไงเรามีตัว Screen Recorder เนี่ยเราสามารถที่จะทำเดโมแล้วก็เขียนกำกับได้ง่ายแบบสุดๆไปเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ชอบจดเรื่องราวต่างๆลงไปในปฏิทินอะไรมานี้เนาะน่าจะชอบกับฟีเจอร์จุกจิกอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือว่าการจดบันทึกในตัวของปฏิทินนะครับสามารถเอามาวงเขียนบอกได้เนาะวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรยังไงใส่ดงใส่ดาวอะไรมานี้นะครับเราก็สำหรับสายสร้างสรรค์อยากที่จะแบบสร้างงานใหม่ๆเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยตัว Live Message ก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ของตัววิดีโอเข้ามาเราสามารถที่จะเขียนข้อความต่างๆเขียนรูปนู่นนี่นั่นโน่นเข้าไปแต่งเติมในวิดีโอของเราก่อนที่จะแชร์ได้เลยอย่างง่ายๆด้วยครับและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีตัว AR Doodle เนาะอยากที่จะเขียนเป็นตัว AR เนี่ยใส่เข้าไปที่หน้าของคนเพิ่มความแปลกใหม่เข้าไปให้ในการถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีไอเดียอย่างบันเจิดเนี้ยสามารถที่จะทำอะไรแบบนี้ก็ได้ครับ
พูดมาถึงขนาดนี้เนี่ยเหมือนกับขายของให้กับ S Pen Galaxy Note 10ไปก็ต้องเยอะแล้วนะครับผมแต่ถามว่าจะเป็นการเชียร์ว่าต้องซื้อ Galaxy Note 10มาใช้หรือเปล่าคือก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดของ Galaxy S Pen เนี่ยเนาะแต่ว่าคุณจะได้ใช้หรือเปล่ามันก็อีกเรื่องเรียกว่าเป็นความต้องการของแต่ละคนอีกทีนึงละกันส่วนว่าเราจะเป็นที่จะต้องมีปากกาหรือเปล่านะครับน่าจะแบ่งไปทั้งหมด3ประเภทเนาะประเภทแรกเลยหลังจากดูอันนี้จบก็รู้สึกว่าฉันก็ยังไม่ต้องการปากกากับสมาร์ทโฟนไม่ได้สนใจว่าจะเอาไปเขียนไม่ได้ชอบเขียนว้อยก็ต้องบอกว่าปิดนะเปลี่ยนกด next ไปดูคลิปต่อไปดูรีวิวของ Huawei ไปดูรีวิวของ Apple iPad ไปดูGalaxy S10 หรือตัวอื่นๆต่อได้เลยนะแต่ถ้าเกิดคิดว่า S Pen ก็ยังเป็นอะไรที่น่าใช้ดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้หรือเปล่าก็ต้องดูว่าไอ้พวกฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนบนหน้าจอเนี่ยบางทีก็น่าจะได้ใช้เรื่อง Screen Recorder ก็น่าจะยังโอเคมีพอได้ใช้งานบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นการสั่งงานเป็นรีโมทใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ดูน่าสนใจดีก็เรียกว่าถ้าซื้อไปเนี่ยลืมไปก่อนว่ามันมี S Pen ที่เหลือก็คือว่าไปดูในเรื่องของสเปคของตัว Galaxy Note 10ที่มันต่างจากตัวอื่นซึ่งมันก็จะมีข้อดีไม่ว่าจะเป็นตัว UFS 3.0 มีในเรื่องของชาร์จไวแจ่มมากๆหรือว่าเรื่องกล้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างถ่ายวิดีโอมาดีนะครับเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลที่ก็ยังถือว่าดีเพียงพอที่ทำให้เราใช้ Galaxy Note และการมี S Pen เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวที่ทำให้เราจดจำเอาไว้เฉยๆว่าเฮ้ยมันก็มีอยู่และสามารถใช้งานได้ละกันแต่สำหรับคนที่เป็นสายจดชอบวาดชอบเขียนเนี่ยส่วนตัวเนี่ยยังคิดว่า Galaxy Note เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆตัวหนึ่งเลยสำหรับสายนี้นะครับใช้แบบคล่องๆเนี่ยยังไงก็ยังเอาไปสร้างสรรค์งานต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยล่ะแต่ว่าถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะให้เดโมการใช้งานของตัว S Pen ละเอียดจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ตรงนี้เนี่ยก็ฝากมากดไลค์คอมเมนต์ที่เรามาถามว่าอยากรู้หรือเปล่าเนี่ยเอาไว้หน่อยละกันแล้วเห็นมีบางคนบอกว่าบน Galaxy Note มีแอปในการวาดเขียนรองรับน้อยกว่าบน iPad แบบนี้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆส่วนตัวเห็นมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเนาะก็ต้องดูอีกทีละกันว่าอยากได้แอปประมาณไหนสามารถทดแทนกันได้หรือเปล่าเพราะอย่างตัวของ Samsung Note เนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าดีมากๆในระดับนึงแล้วเนาะใช้งานทดแทนกันได้ค่อนข้างโอเคเลยล่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเอาไปเปรียบเทียบกับตัว iPad เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันจะการเทียบข้ามรุ่นกันไปนิดนึงเนื่องจากว่าขนาดหน้าจอเนี่ยมันก็ต่างกันพอสมควรนะเนาะการใช้งานบน iPad ตอบโจทย์หลายๆอย่างได้ดีกว่าและตัว Galaxy Note เนี่ยมันได้ในเรื่องของความคอมแพคพกพาสะดวกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าจะเทียบกับ iPad พวกนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอเทียบกับตัว Tab S6 หรือว่าจะกลับไปดูคลิปเก่าที่เราเคยทำเปรียบเทียบตัว iPad Air แล้วก็ Galaxy Tab เอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้ครับแล้วก็ทุกๆคลิปนะครับผมที่เราทำไปเกี่ยวกับตัว Galaxy Note 10เนี่ยก็มีแต่คนถามมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่าเฮ้ยตัว Galaxy Note 10ที่มันมีหน้าจอโค้งนิดๆแบบนี้เนี่ยมันจะมีกระจกกันรอยที่สามารถใช้งานกับ Galaxy Note 10ได้แล้วก็ตัวสแกนลายนิ้วมือ Ultrasonic ได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าก็นี่ Focus 3D UV Nano Glass นะครับตัวนี้เนี่ยทาง Focus เขาก็บอกว่าเป็นตัวที่สามารถทำงานร่วมกับสแกนลายนิ้วมือของตัว Galaxy Note 10ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะก็คือไม่ต้องเว้นรูของกระจกให้น่าเกลียดคือมีใครทำเว้นรูจริงป่ะคือก็ไม่ต้องเว้นรูนะครับผมลงบนกระจกหน้าจอเนาะก็สามารถใช้งานได้เลยนอกจากนี้นะครับก็ตัวมันเองไม่มีปัญหากับพวกเคสต่างๆนะครับผมตัวหน้าจอติดไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรงเป็นรอยอะไรนะครับตรงขอบก็จะไม่ได้เห็นขึ้นเป็นตัวสีรุ้งๆเหมือนกับบางตัวนะฮะติดง่ายแล้วก็สามารถที่จะลอกง่ายด้วยเช่นเดียวกันเราก็จะไม่เห็นเป็นดอทๆอยู่บนหน้าจอตัวฮาร์ดโฟกัสเองเนี่ยเขามีประกันให้ถึง180วันถ้าติดไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถส่งมาเคลมกับทางโฟกัสได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของการสั่งซื้อไอตัว Focus 3D UV Glass ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้ใน description นะครับผมก็ลองไปดูในรายละเอียดกันดูละกันทั้งหมดนี้หวังว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้คำตอบเกี่ยวกับตัว S Pen กันไปเนาะว่ามันใช้งานโอเคไม่โอเคมีอะไรน่าสนใจบ้างจำเป็นที่จะต้องมีตัวของ S Pen หรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการจะดูรีวิวของ Galaxy Note 10นะครับผมเพิ่มเติมก็ไปกดดูต่อกันได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะขอเถอะนะกดเถอะจึกๆไปละบ๊ายบาย